เผาสารสวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูอยู่ที่วัดถ้ำกระบอกนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับพูดถึงวัดถ้ำตากบอกนะครับทุกคนก็จะรู้เรื่องปปส.การดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดนะครับพระอยู่ที่นี่นะครับต้องทำทุกอย่างนะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับและพระรูปหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญของวัดพระบาทวัดถ้ำกระบอกนะครับเจ๋งมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับท่านนะครับว่ามีผู้ป่วยผู้ติดยาเสพติดที่เข้ามารักษาเท่าไหร่นะครับอยากให้ผมทำเรื่องอยากให้ผมหาบทบาทหาข้อเซนต์คอนเทนต์ก่อนผมบอกว่าไม่ต้องนะครับคุยเลยครับพระอาจารย์จะได้ไม่ต้องใช้เวลามากนะครับวันนี้ผมต้องนั่งเก้าอี้เสมอพระนะครับหลายคนอย่าเพิ่งโลกสวยนะครับว่านั่งเสมอพระอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันคลิปของผมกับพระอาจารย์นะครับหรือพระรูปไหนๆไปในประเทศนี้นะครับไม่มีการตัดต่อให้เสียความรู้สึกนะครับ กราบนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรโยมพระอาจารย์ครับสุขภาพเป็นไงบ้างครับดีการเดินทําให้สุขภาพยังไงครับพระอาจารย์การเดินให้สุขภาพดีครับเมื่อก่อนนี้เราทางไอ้พวกเกี่ยวกับการแพทย์ยังไม่เจริญใช่ไหมครับสมัยนี้ทางการแพทย์เนี่ยประเทศญี่ปุ่นนี่ยอมรับเลยว่ายอมรับการเดินออกกําลังกายเนี่ยจะเป็นการออกบริหารร่างกายที่ดีที่สุดครับใช่ไหมแล้วเรายิ่งเดินร่างกายมันยิ่งได้เผาผลาญแล้วก็ใช้ทุกส่วนของร่างกายมาทําให้เกิดประโยชน์ครับอาจารย์เข้าเรื่องเลยตั้งแต่นโยบายกัญชาเสรียาบ้าราคาถูกลงผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาเมื่อก่อนนี้วัดถ้ำกระบอกเราเนี่ยไม่เคยเกิน50ต่อเดือนประมาณเนี่ยวนเวียนครับคือผู้ป่วยจะมารักษาอยู่แค่15 วันครับพอ15วันเสร็จก็กลับบ้านครับจะหมุนเวียนอย่างเงี้ย15วันกลับ15วันกลับครับแต่เข้าบางวันก็เข้าบางวันก็2ครับบางวันก็1ครับเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแค่นั้นน่ะครับเอาใหม่ไม่ต้องแล้วครับต้องขออภัยนะครับนี่ต้องขออภัยนะครับอันนี้ลูกศิษย์หลวงพ่อลูกศิษย์ตัวจริงพี่ตีปิดประตูให้เหรอครับพระอาจารย์ไม่ต้องเอาใหม่ครับเหมือนเดิมเลยครับเพราะว่าบรรยากาศพระอาจารย์เลี้ยงหมาไว้กี่ตัวโอ้โหเข้ามาทิ้งไม่ใช่หมาพระตอนนี้50ฮะ50โยมเดี๋ยวก่อนผู้ติดยาเสพติดประมาณ100ยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงเอานี่หมาเนี่ยตื่นเช้ามามันก็อยู่ที่สี่แยกนี่แหละครับคนเขารู้ว่าที่นี่มีหมาเยอะไงเขาก็จะมาปล่อยเขาจะมาปล่อยมาปล่อยเราก็ต้องเลี้ยงมีคนเอามาฝากแล้วก็เลี้ยงครับมาจากที่ไหนก็มาอยุธยาก็มาคือพระอาจารย์เราปิดป้ายไหมฮะเราปิดป้ายไม่รับหมาปล่อยไหมอ๋อไม่ได้ปิดนะฮะไม่ได้ปิดคนก็มาปล่อยครับคือคนหนอคนส่วนใหญ่ก็เขาก็เห็นว่าวัดเมตตาเนาะข้าวกระมังพระเยอะแยะครับทำไมจะเลี้ยงไม่ได้นะเขามองงานใช่ก็เขตอภัยทานอ่ะทำไงได้ก็มาแล้วก็ต้องอภัยต่อไปครับผมอาจารย์ตอนนี้ผู้ป่วยเท่าไหร่เมื่อกี้นี้ต้องขออภัยนะครับลูกศิษย์พระอาจารย์ตัวจริงมีผู้ยุเสียงดังมีผู้ป่วยติดยาเข้ามาหมุนเวียนยังไงคือเมื่อก่อนเนี่ย15วันเนี่ยก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างบางวันก็2คน3คนครับเดี๋ยวนี้เข้าวันละ10ฮะเข้าวันละ10วันละ7วันละ6อย่างเงี้ยสูงสุดวันเท่าไหร่ครับตอนเมื่อวานก่อนเนี่ยพระอาจารย์ไปพอดีก็10 คน10คนครับฉะนั้นทำให้รู้ว่าหลังจากมีเรื่องของกัญชาเสรีขึ้นมาเนี่ยทำให้ผู้ป่วยเพิ่มเพราะว่าเยาวชนไปใช้ผิดโดยไม่รู้เท่าไม่ถึงการมาด้วยเหตุผลกัญชาส่วนใหญ่อันนั้นยาบ้าที่ถูกลงนี้มันสตาร์ทแล้วก็อ้าวก็กัญชาแล้วก็ข้ามไปยาบ้าอ๋อกัญชาไม่เมาแล้วกัญชาเนี่ยไม่เมามันดื้อแหละสูบไปนานๆมันดื้อใช่เชื่อไหมพระอาจารย์จะเล่าให้ฟังมีคนหนึ่งโทรมา
ว่าเท่ากับบอกเหรอครับบอกใช่ผมจะไปเลิกกัญชาได้ไหมครับอ้าวมาสิโยมสมัครใจโยมก็มาแต่ผมไม่ขอรับสัจจานะครับอ้าวทำไมอะโยมโอ้ผมไปดูข่าวต่างประเทศมาเห็นเขาออกข่าวเขาว่าวัดธรรมกระบอกรักษายาเสพติดด้วยการล้างสารพิษแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะกลับไปสูบแล้วเมาเหมือนเดิมคนแบบนี้ไม่ต้องมาใช่แล้วเขาบอกว่าไงแล้วบอกถ้าผมทำได้นะพระอาจารย์เดี๋ยวผมไปทำเสร็จเนี่ยเถอะผมออกมาไลฟ์สดเลยนะรับรองเดี๋ยวมีคือเดี๋ยวมีคนมารักษากันมาด้วยพวกที่เสพแล้วไม่เมาเนี่ยมันจะมาล้างกันทั้งหมดเลยแล้วก็กลับไปเสพใหม่ให้เมาให้เมามีอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอเริ่มจากกัญชาเขาก็พอไม่เมาก็ดื้อใช่มันก็จะไปเลยเปื่อยเหมือนสุราก็เหมือนกันสุราก็เหมือนกันสุราก็พาอย่างผู้ป่วยเราเนี่ยพอรักษาแล้วใช่ไหมกลับไปก็มีสัจจะไม่สูบไม่เสพก็ไปกินเหล้าอ่ะมันเขาไม่มีสัจจะเนี่ยเขาก็กินเหล้าไปกินเหล้ามาอ้าวกระโดดข้ามไปอีกแล้วอย่าว่าเหมือนเดิมอีกแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ว่าน่าห่วงเพราะอะไรระยะเวลามันสั้นครับสมัยที่พระอาจารย์ทำงานกับปปส.ที่สามพันไร่เนาะลพบุรีคุณเผาสารสินน่ะก็อยู่6เดือนอดแบบ6เดือนไปอยู่กับพระอาจารย์เลย6เดือนที่นู่นครับอยู่ในป่านะครับอยู่ในป่าลึกจากถนนใหญ่30กิโลอ่ะครับก็ทำไร่ทำสวนทำนาอะไรพวกนี้ให้พวกเขาได้ลืมแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ครับอยู่กับเราตื่นเช้ามา 4:45 ครับข้าวครับแต่เช้า 2:00 น.ก็ถึงไร่ครับไร่5กิโล4กิโลต้องเดินไปครับไปหาหาชาวบ้านเค้าเก็บข้าวโพดครับให้อย่างนั้นน่ะได้ดีเยอะแต่ว่าโอกาสหาเยอะใช่25วันโยม15วันเนี่ยถามว่าพ่อแม่เตรียมตัวยังเดี๋ยวก่อนเตรียมตัวรับกลับไปหรือยังใช่เอามาถึงเนี่ยกลับไปยังไม่ทันอะไรเลยครับ15วันแล้วถ้าทำไงอ่ะทีนี้ครับกลับไปถามว่าห้องหับเคยเข้าไปดูมั้ยครับใต้โต๊ะใต้เตียงมีมั้ยครับลิ้นชักมันน่ะกางเกงมันน่ะครับเคยไปเขย่าดูมั้ยยาเสพติดอยู่ในบ้านตัวเองยังไม่รู้เรื่องเลยถ้า15วันเนี่ยมันต้องลดระยะเวลาเหลือ15วันเพราะไม่มีงบประมาณโอ้โห15วันนี่ก็แย่แล้วโยมเมื่อก่อนนี่10วันนะสมัยก่อน10วันเราลดระยะเวลาคนมารักษา10วันใช่เมื่อก่อนนี่เริ่มต้นสมัยน้ำพุละ10วัน10วันใช่ต่อมานี่หลวงพ่อก็เลยเห็นว่ามันสั้นไปนิดนึง10วันสั้นไปนิดนึงครับก็เลยเพิ่มให้เป็น15วันครับพอ15วันเนี่ย15วันเด็กยุคนี้สมัยนี้เนี่ยครับโอ้โหไม่พอ15วันไม่พอไม่พออ่ะยังไม่ทันเลยกลับไปเพื่อนเอามาให้แล้วเพื่อนรออยู่พระอาจารย์ครับคือกลับไอ้ที่กลับไปแล้วไม่รักษาหายเลยนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับเยอะเยอะเหมือนกันครับเยอะเหมือนกันอันนี้นะต้องชมผู้ปกครองครับผู้ปกครองต้องใส่ใจครับถ้าผู้ปกครองไม่ใส่ใจนะเด็กกลับไปก็อีหลบเดิมป้าจังครับมาเองหรือผู้ปกครองพามาครับส่วนใหญ่ที่นี่ต้องสมัครใจต้องสมัครใจแต่มาเองก็ได้ผู้ปกครองพามาก็ได้สมัครใจนี้เขาโทรมายังไงครับป้าจังสมัครใจมาเลยเดินเข้ามาเลยรับทุกวันไม่มีวันหยุดคือเขาสมัครใจเพราะเขาได้ข่าวหรือเขาอยากมีจิตสำนึกอยากเลิกมันไม่เมาแล้วอ่ะไอ้ที่สมัครใจนี่คือเสพแล้วไม่เมาหมดแล้วสุดแล้วเงินก็หมดเป็นหนี้เขาแล้วครับไม่มีทางแล้วอ่ะครับส่วนใหญ่เราไปทางเรื่องนี้ครับถ้ายังรวยยังมีเงินอยู่ก็อาจจะยังไม่มาอาจจะไปที่มันสบายรักษาได้ครับจะรักษาแบบสบายๆครับแต่ของเราเนี่ยเขารู้นี่ว่ามาที่นี่วัดธรรมกระบอกเนี่ยต้องสาบานครับต้องกินยาอ้วกครับต้องเรียกว่าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายทำกันเดี๋ยวผมจะนัดพระอาจารย์มาต้องเข้าคอร์สหนักเข้าคอร์สหนักใช่ฉะนั้นคนที่จะถึงท่านก็บอกนะหมายความว่าสุดๆแล้วมือสุดท้ายแล้วมือสุดท้ายแล้วสุดๆแล้วพระอาจารย์เคยสัมภาษณ์คนนึงเอ้าเป็นไงเราไม่ร้องไห้อ่ะผมเสียใจผมสู่ครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเอาเงินที่ซื้อนมให้ลูกไปสู่แล้วผมก็มาเนี่ยก็ทิ้งเขาไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยครับนี่คือน่าเศร้าใจน่าเศร้าใจก็ว่ามาที่นี่เราบ่ายสองให้
ว่าตอนบ่ายๆเราให้นั่งสมาธิทุกคนครับการนั่งสมาธิแล้วก็ให้ขัดเกลาครับให้ลื้อครับเรื่องเก่าๆออกมาพิจารณาว่าเราแก้ได้เราจะแก้ตรงไหนครับถ้าเรากลับไปเราจะแก้ตรงไหนครับที่เราจะสามารถดำรงชีวิตเพราะตอนนี้มีสติแล้วเนี่ยเราถ้ามานี่แสดงว่ามีสติแล้วเพราะว่าเรารักษาด้วยสมุนไพรครับไม่มีของมึนเมาครับไม่มียานอนหลับไม่มียาแก้ปวดไม่มีอะไรให้ทั้งนั้นครับสมุนไพรล้วนๆสติสัมปชัญญะมันจะกลับมาครับละอายมันก็มาครับปิติมันก็มาครับทุกอย่างมันก็จะกลับมาหาเขาครับพอเขานั่งสมาธิเขาก็ได้สติครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะวางแผน15วันเนี่ยวางแผนเอาไว้ว่าออกไปเราจะทำยังไงทำยังไงให้แคล้วคลาดทำยังไงให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองครับทำยังไงให้ขาดจากยาเสพติดครับอันนี้คือสติที่เขาจะตัดอันนี้นี่เฉพาะอยู่ในสิ่งแวดล้อมของวัดธรรมกระบอกครับแต่ออกไปนั่นน่ะไปที่เดิมมันต้องมีเพื่อนคนขานรับคนที่รับช่วงจากเราครับต้องมีความรู้อย่างเราเพราะแสดงว่าครอบครัวเขาไม่ได้ดูแลต่อจากเราใช่อันนี้สำคัญครับกลับไปฉันก็ไปทำงานกลับไปฉันก็ไปทำเรื่องของฉันกลับไปฉันก็ไอ้ลูกมันมารักษายังไงมันต้องหายใช่ไหมพระรักษาให้ครับกลับไปมันต้องเป็นคนดีครับกลับไปหลวงพ่อทำไมมันไม่สูบเลิกสูบบุหรี่อ่ะครับจะเอาให้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับเสร็จปุ๊บมันไม่ใช่อย่างนั้นครับกลับไปก็ไปทำงานทำการใช่ไหมครับก็พอลูกกลับไปก็อย่างนั้นแหละครับก็เดินสวนกันเดินสวนกันธรรมดาครับเสร็จแล้วปุ๊บยังไงอ่ะพอมันขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะเอาอีกแล้วเองออกไปอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอย่างเงี้ยครับเด็กมันก็ท้อหมดกำลังใจครับใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเตรียมพร้อมว่าลูกของเราจะกลับแล้วนะครับปู่ย่าตายายช่วยได้ไหมพาหลานไปอยู่สักพักหนึ่งได้ไหมย่าให้เขาห่างจากสังคมเดิมใช่ให้อยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลได้ทำกับข้าวให้กินชวนคุยในเรื่องอื่นครับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่ๆใช่ไหมพ่อแม่ก็นานๆก็มาเยี่ยมหรืออย่างนั้นก็มีใครว่างในบ้านก็คนนั้นก็มาช่วยกันให้กำลังใจพาทำนู่นพาทำนี่จัดสวนไหมทาสีบ้านไหมเปลี่ยนผ้าม่านใหม่ไหมให้เขาเกิดปิติแต่เขาคิดว่าเขากลับไปมีความสัมพันธ์ในสังคมมีศักดิ์ศรีมีที่ยืนแต่ไม่ใช่กลับไปแล้วกดเขาอยู่เหมือนเดิมมองเขาว่าเป็นไอ้ขี้ยาเหมือนเดิมมึงทำเสียชื่อเสียงกูนามสกุลกูนะครับนะขอโทษนะต้องพูดอย่างนี้มันถึงมันเป็นอย่างนี้มันต้องถึงอย่างนี้แล้วทีนี้เด็กมันจะไปพึ่งใครล่ะถ้าผู้ปกครองยังไม่เข้าใจอ่ะพ่อจังครับสัดส่วนของคนที่มาเนี่ยผู้หญิงเท่าไหร่ผู้ชายเท่าไหร่ผู้หญิงสักประมาณ 10% มั้ง 10% ส่วนใหญ่เป็นอายุเท่าไหร่ครับถ้าเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ก็เยอะเหมือนกันนะอายุเยอะเมื่อวานก่อนพระอาจารย์เข้าไปก็น่าจะ40 40ลูกพาแม่มาก็มีลูกพาแม่มาก็มาอันนี้น่าเศร้าใจใช่ลูกพาแม่ลูกพาพ่อมาครับมีหมดพ่อพาหลานมามีทุกสถานการณ์มีทุกสถานการณ์ผัวพาแฟนมาแฟนพาผัวมามีหมดมาอยู่ด้วยกันก็มีทั้งผัวทั้งเมียมาเลิกด้วยกันก็มีใช่เอาลูกกระเตงมาด้วยก็มีครับมันไม่เว้นยาเสพติดมันไม่ให้อภัยใครทั้งนั้นครับมันโหดร้ายที่รักษาออกไป100ได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์ครับไม่กลับไปเสพใหม่ถ้าพระอาจารย์จะพูดว่าพระอาจารย์ทำใจกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดครับเสียงติดครับของอังกฤษที่เขาตามผลโดยมูลนิธิ East West Detox เขามีองค์กรการกุศลดูแลใช่องค์กรเขาส่งมาเลยครับแต่คุณจะมาเขาต้องสัมภาษณ์ก่อนว่าคุณจะไปทำไมเรื่องเพื่ออะไรครับเขาติดตามผลครับแล้วเขาก็ไปลงนิตยสารการแพทย์ของอังกฤษครับเขาตีไปเลยว่ากลับไปเนี่ยเขาเลิกได้ประมาณ 75% ของเขาของจำนวนที่เขาพามารักษาครับ75% ครับและของเราเท่าไหร่ครับของเรานี่ติดตามไม่ได้ทำไมครับติดตามไม่ได้เพราะไม่ให้ความร่วมมือเอ้าอาจารย์ขนาดขอให้ส่งไปรษณีย์บัตรมาให้หน่อย5วัน7วัน15วันลูกเป็นยังไงครับหายแต่จะมีอีกทีครับอาจารย์ติดอีกแล้วลูกหนูติดจะทำยังไงครับหนูเอาไปฝากได้ไหมอย่างครับมันจะเป็นซะอย่างนี้มาครั้งที่2เราให้มาไหมไม่ได้โยมไม่มีที่ให้อยู่เลยแหละเดี๋ยวก่อน
มาครั้งที่2ติดมาเราก็ไม่ให้นะไม่ได้เราให้ถือสัจจะไปแล้วห้ามผิดสัจจะถ้าผิดสัจจะก็ถือว่าเขาทำลายตัวเองอ่ะครับเราให้เรือเข้าไปข้ามน้ำอ่ะเขาดันไปโดดลงเรือ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นระดับการศึกษาของคนที่มารักษาที่นี่สูงสุดเท่าไหร่ปริญญาโทมีด็อกเตอร์มีด็อกเตอร์เหรอมีธนาคารมีนายธนาคารมีด็อกเตอร์มีวิศวกรมีเกียรตินิยมมีเกียรตินิยมมีเภสัชมีเภสัชกรมีหมอมีไหมมีตำรวจทหารมีหมดพยาบาลมีมีทุกอันนั่นแหละครับคือเรา เขาแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่กมลสันดานของคนนะสักอยู่ในภาวะแวดล้อมมากกว่ามันเป็นภาวะแวดล้อมมากกว่ามันล่อแหลมครับมันล่อแหลมอย่างพยาบาลเนี่ยครับเขาถูกรถชนครับหลังเขาหักผ่าตัดเขาก็ใช้มอร์ฟีนครับช่วยให้หายปวดเขารู้เนี่ยเขารู้จักครับติดมอร์ฟีนอันนี้มันก็เกิดจากอุบัติเหตุหลายๆอย่างแต่นั่นมันไม่ใช่ประเด็นที่ว่าถ้ารู้พิษของมันถ้ามีสติที่จะเลิกมันถ้าจะเป็นคนใหม่ถ้าจะเป็นคนดีถ้าคิดว่าชีวิตมันไม่ได้เกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งนี้ครับนะสิ่งนี้มันแค่ทำให้เราเข้มแข็งเท่านั้นเองเวลาที่เราอ่อนแอครับใช่ไหมครับแต่ว่าเราสามารถปลุกเราตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นมาได้ครับด้วยสติเราด้วยการกระทำของเราได้ดังนั้นคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่คือส่วนใหญ่มีปมด้อยครับเป็นปมด้อยยอมสังเกตดูสิคนที่เขาเรียนซื้อเก่งๆมีอนาคตดีๆเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกของเราเนี่ยครับเขาภูมิใจในความรู้ความสามารถครับในการศึกษาของเขาครับแต่คนที่เขาไปโรงเรียนทำการบ้านไม่ทันครูถามตอบไม่ได้ไอ้คนกลุ่มนี้เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องเนี้ยมันต้องหาอะไรทดแทนแล้วเพราะไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองครับเป็นความบกพร่องครับมันมีทั้งเริ่มต้นจากยาแก้ปวดก็มีการติดยาเสพติดเนี่ยเริ่มด้วยหลายเหตุผลหลายเหตุผลไอ้ยาแก้ปวดยานอนหลับที่เรากินเนี่ยใช่เป็นจุดเริ่มต้นของยาเสพติดใช่และรุนแรงด้วยอาจารย์ไม่พูดนะเพราะว่ามันเดี๋ยวเด็กๆเข้าไปใช้กันครับมันมียี่ห้อมีอะไรอยู่ครับเพราะว่าเขารู้ในกลุ่มของเขาแหละครับแต่ว่ามันเรียกว่ามันสรรหากันได้หมดอะคือประดิษฐ์ประดอยให้ติดใช่คือมันประดิษฐ์ประดอยให้มาจะทำลายร่างกายตัวเองทีนี้ถ้าเราจะไปแก้ไขที่พวกเยาวชนเหล่านี้พวกเด็กเหล่านี้มันไม่ได้ครับเราต้องแก้ไขที่สิ่งแวดล้อมผู้ใหญ่ในชุมชนอย่างผู้ใหญ่บ้านอย่างในอำเภออย่างในพวกที่ดูแลชุมชนเนี่ยเขาต้องรู้สิว่าพระอาจารย์อยู่ฝ่ายตั้งรับไอ้ฝ่ายตั้งรับนี่หนักสุดไอ้ฝ่ายลุกไม่ได้ทำงานใช่แต่ว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือป้องกันคุณต้องทำเรื่องป้องกันคือคุณต้องป้องกันตั้งแต่ที่บ้านใช่คุณต้องป้องกันตั้งแต่ที่บ้านที่ชุมชนในโรงเรียนเลยครับเปิดออกมาเนี่ยวิชานี้เขาบอกว่ายาเสพติดพิษร้ายเนี่ยยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นเอาทุกอย่างไปจากชีวิตของเราครับไม่มีอะไรเหลือ เหมือนสมัยก่อนเห็นไหมคอมมิวนิสต์เขาวาดรูปครับคนดันเกวียนลากเกวียนอ่ะครับให้เรากลัวคอมมิวนิสต์ครับนี่เราต้องเขียนอย่างนี้ในตำราการเรียนในตำราเรียนเราหายไปพอสุดหายไปละไปพอสมควรไม่ใช่หายไปหรอกอาจจะมีอาจจะมีแต่ไม่เน้นให้เห็นความน่ากลัวเขาให้มันออกมาเป็นปีศาจเลยภาพลักษณ์ของมันยาเสพติดเนี่ยให้เด็กกลับไปถามพ่อแม่ยาเสพติดมันคืออะไรพ่อยาเสพติดมันคืออะไรแม่ทำไมมันน่ากลัวเงี้ยโอ้มันเอาชีวิตไปทั้งชีวิตเลยเอาทั้งวิญญาณเอาทุกอย่างไปหมดชื่อเสียงกิตติยศความเป็นมนุษย์ไม่มีเหลือพระอาจารย์อยู่ตรงนี้พระอาจารย์ต้องเจอเคสที่เอาทุกอย่างไปครอบครัวทุกเรื่องมีตัวอย่างที่พอจะเล่าฟังทุกเรื่องครับไม่มีอะไรเหลือครับในที่สุดตัวเองก็เสียชีวิตครับไม่มีอะไรเหลือเพราะว่า
อย่างสมมุติโรงเรียนชื่อเสียงเลยล่ะมีชื่อเสียงครับส่งลูกไปเรียนประจำโรงเรียนประจำค่าเทอมหลักแสนหลักหมื่นโอ้โหครับมากเพื่อนก็บอกเฮ้ยยาบ้าเนี่ยเมื่อว่าสมัยก่อนเขาเรียกยาม้าครับยาม้าเนี่ยเฮ้ยกินแล้วอ่านหนังสือได้นะอ่านหนังสือไม่ง่วงเลยเดี๋ยวจะสอบแล้วอ่านหนังสือแล้วไม่ง่วงครับเล่นกันเลยทีนี้ครับนะเขาติดติดพ่อแม่รู้พ่อแม่รู้ติดลูกกลับบ้านเถอะครับไปไปอยู่ที่บ้านแล้วดีกว่าอย่าไปอยู่เรื่องหอพักไม่เอาจะอยู่หอพักเดี๋ยวพ่อซื้อรถเบนซ์ให้ทันเลยครับไม่เอาอยู่หอพักมันมีอิทธิพลขนาดนั้นนะครับอย่างบางทีพระที่ท่านเรียนนักธรรมท่านเรียนกำลังเรียนศึกษาพระธรรมวินัยอยู่จะสอบนักธรรมไอ้ปะเรียนปะลงบาลีอยู่เนี่ยพระก็ติดหรอโอ้ไอ้ลูกศิษย์เลยที่ใส่โอเลี้ยงไปให้ดื่มเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อนลูกศิษย์อยากให้หลวงพ่อช่วยหลวงพี่อ่านหนังสือไม่ใช่มันรู้ว่าตรงนั้นแหล่งเงินพระท่านมีเงินยาเสพติดที่เข้าไปในหมู่พระนี่เขารู้ว่าพระมีเงินแน่นอนโอ้โหตั้งแต่คุณมานพพรหมไพรินเนี่ยครับอยู่สำนักพุทธเชี่ยวชาญครับมาคุยกันเนี่ยครับจะทำยังไงดีพระอาจารย์พระดีๆเยอะเลยครับแต่เนี่ยไอ้ลูกศิษย์มันทำอย่างเงี้ยเอาใส่น้ำโอเลี้ยงไปให้ดื่มดื่มพอดื่มเสร็จก็เอ๊ะวันนี้ลูกศิษย์ไม่มาเว้ยโอเลี้ยงไม่เอาซื้อโอเลี้ยงมาให้ไหนได้เด็กอีกคนนึงสักดาเนี่ยมาบวชที่เนี่ยครับเขาใส่นมให้มันกินน่ะจนมันติดน่ะแล้วก็ใช้มันไปขายยาขายอะไรเนี่ยครับพอพานักเรียนมาดูงานที่ผมเนี่ยครับพอโรงเรียนมากระซิบบอกพระอาจารย์เดี๋ยวนี้มีโปรโมชั่นใหม่เม็ดหนึ่งมันแบ่ง4ครับแจกนักเรียนฟรีเอาก่อนทดลองดูติดแล้วค่อยไปซื้อมันครับเนี่ยมันทุกรูปแบบไงทุกรูปแบบฉะนั้นเด็กต้องรู้เลยว่านี่คือยาบ้านี่คือสารนี่คือยาเสพติดไม่ได้พ่อผมบอกไม่ได้ห้ามแตะห้ามศึกษาห้ามรู้ห้ามเรียนรู้ทั้งนั้นยาเสพติดห้ามเอาเข้าใกล้ตัวครับพี่จะฝากอะไรผมยาเสพติดหรือเปล่าไม่เอาผมไม่รับครับพี่ในน้ำพี่มีอะไรมียาเสพติดหรือเปล่าครับไม่กินของใครก็ไม่เอาครับมันต้องเด็กมันต้องรอบคอบอย่างนั้นครับถามว่าพอพูดถึงสรรพคุณมันครับไปโปรโมทสรรพคุณเด็กมันก็อยากลองคือที่เด็กติดเนี่ยสรรพคุณมันโปรโมทสรรพคุณได้โอ้โหเหลือล้ำเลยใช่อาจารย์มหาวิทยาลัยที่หนึ่งบอกโอ้โหพระอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็ทำเป็นน้ำขายในมหาวิทยาลัยแล้วแต่ผมทำไงดีเนี่ยมันอยู่ที่สำนึกครับอาจารย์ครับผมอยู่ที่สำนึกนะไอ้พวกยาพวกนี้มันก็มาจากผู้มีอิทธิพลมาจากคนมีอิทธิพลในสังคมด้วยสามบ่ายใช่ใช่แล้วก็คนชนชั้นสูงทั้งนั้นแหละที่เขา อยู่ในธุรกิจนี้หยิบมาใช้หยิบมาลงทุนได้นะครับแต่ว่าเยาวชนเราหรือว่าคนหมู่คนธรรมดาเนี่ยไม่มีข้อมูลที่จะไปเรียนรู้กับมันครับไอ้ลองดูเฮ้เนี่ยดีมันแก้ง่วงแค่นี้ก็เสร็จแหละคุณสมบัติมันแก้ง่วงมันทำให้ขยันมากขึ้นใช่เดี๋ยวทำงานเยอะเลยเดี๋ยวแบกกระสอบได้ไม่รู้เท่าไหร่ขับรถไม่ต้องหยุดเลยครับมันก็เลยทดลองครับแต่ว่าถ้าบอกว่ามีความรู้มาเราใส่เข้าไปเลยยาเสพติดอย่างหลวงพ่อยาเสพติดพิษร้ายบ่อนทำลายทุกสถาบันครับท่านก็บอกสื่อสร้างสรรค์ป้องกันยาเสพติดครับอาจารย์ครับแต่ละคนเข้ามาเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายยังไงที่พระวัดต้องดูแลแต่เขามานี่ไม่มีอะไรมาเลยเราตีตอนนี้ค่าหัวคนละร้อยต่อวันค่าที่พักค่าเสื้อผ้าค่าน้ำค่าไฟค่ายาเราให้ฟรีให้ฟรีสมมติเดือนนี้ร้อยคน15วันเท่าไหร่นะ10,000แต่มันก็เวียนอยู่นี่มันก็ต้องเกินร้อยดีครับอาจารย์ใช่ได้เรานับเป็นหัวครับนับเป็นหัวครับแต่ว่า ผู้ป่วยที่มาเนี่ยเราให้เขาช่วยตัวเองแค่ซื้ออาหารทานเองครับวันละไม่เกิน200บาทเปลี่ยนเราเปลี่ยนเป็นคูปองให้เขาซื้อกินครับ
เหลือเท่าไหร่ก็เอากลับบ้านไปครับแต่ส่วนที่ยาเสื้อผ้าที่พักอะไรทั้งหมดเรารับผิดชอบครับค่าน้ำค่าไฟแล้ววัดก็จ่ายใครช่วยพาจาัด แต่นี้คือมีแต่จ่ายก็จะมีบ้างก็บริจาคไว้โดเนชั่นบ้างฝรั่งครับก็จะมีแจกไว้เราก็เอามาสนับสนุนครับแล้วก็มีลูกศิษย์ญาติผู้ป่วยนี่แหละครับเขาก็เอาสมุนไพรมาบ้างเอาสิ่งที่ขาดหายมาบ้างลูกเขาหายเขาก็มาช่วยสนับสนุนคนต่อไปครับก็เป็นสะพานกันอย่างนี้ครับอย่างส่วนบุคลากรเราครับเราก็ทำฟรีอยู่แล้วเราไม่มีสินจ้างเราครับเป็นผู้มีประสบการณ์ติดมาก่อนหรือยังไงครับอาจารย์ใช่ส่วนใหญ่จะต้องเราจะต้องคัดอย่างนั้นไปอันนี้ก่อนมีประสบการณ์ล้มเหลวเชื่อจะได้ทันกันอ๋อ คือเพื่อได้ทันกันกายผู้เสพใช่เดี๋ยวอย่างเราโดนอ้อนก็เสร็จแล้วเนี่ยอย่างพระอาจารย์นี่ไม่เคยเสพอย่างโดนอ้อนก็เสร็จแล้วครับหลวงพ่อผมจะต้องไปสอบนะครับเนี่ยผมตกแน่เลยถ้าผมไม่ไปสอบเนี่ยใช่ไหมครับฉะนั้นเราให้ทิ้งไปเลยชุดหนึ่งครับสำหรับพวกเขาอีกชุดหนึ่งไปเก็บยาต้มยาทำยาเตรียมยาครับไอ้ชุดหนึ่งอ่ะฝึกอาชีพพาไปฝึกอาชีพให้ความรู้ให้อะไรอีกชุดหนึ่งอ่ะสอนสมาธิสอนธรรมะครับจะจัดดูแลพวกเขาใน15วันนี้มันได้ส่วนใหญ่ได้ผลไหมพระอาจารย์หรือมันได้ผลออกไปสักพักหนึ่งไปตรวจเลือดได้เลยครับปัสสาวะได้ครับมันหายแต่มันจะเลิกได้หรือเปล่าครับจะเลิกได้หรือเปล่าครับจะเลิกได้หรือเปล่าทีนี้จะเลิกได้หรือเปล่าปัจจัยมันอยู่ที่อะไรครับจะเลิกได้หรือเปล่าใช่ไหมครับผู้ปกครองรับไปทำอะไรกับเขาครับใช่ไหมเพื่อนฝูงอยู่รอบข้างให้กำลังใจเขาไหมครับเจ้านายที่ทำงานรับเข้าทำงานเหมือนเดิมไหมครับใช่ไหมปู่ย่าตายายเคยระเบียบเดียร์ฉันคนนี้โอปอดก็ได้ไหมครับชื่นชมก็ได้ไหมครับนะแล้วก็ตั้งรับอะไรยาลูกแต่ยาตีครับหันมาดีได้ไหมครับหันมาพูดดีกันได้ไหมคือทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีที่เข้าไปยืนในสังคมได้ไหมครับทุกคนจะยอมรับเขาไหมครับให้โอกาสเขาไหมครับที่จะให้เขาเป็นดีในสังคมใช่ไหมเนี่ยที่จะทำให้เขาเลิกได้ครับมันไม่ใช่ว่ารักษา15วันแล้วหายเลยครับไม่ใช่ยาเสพติดรักษาได้แค่กายเท่านั้นเองที่เนี่ยใช่พยายามฝึกให้ใจเข้มแข็งใช่รักษาไอ้ที่มากินยากินอะไรนั่นมันกายครับอบสมุนไพรอบอะไรมันกายครับแต่ใจเนี่ยเราให้เขานั่งสมาธิครับให้เขาเรียนรู้แต่นั่นก็หมายความว่าเขากลับไปเนี่ยเขาจะสู้กับมันได้ไหมครับกับไอ้สิ่งแวดล้อมกับใจตัวเองเนี่ยครับเขาจะสู้มันได้ไหมถ้าเขาสู้ไม่ได้เขาก็ต้องแพ้ครับฉะนั้นเนี่ยมันน่าที่จะต้องให้ความสำคัญครับบอกได้เลยว่าลูกหลานใครติดยาเนี่ยต้องศึกษาให้มากๆว่าเมื่อรักษาแล้วเนี่ยเราจะทำไงกับเขาครับให้เขาเลิกให้ได้อาจารย์พระอาจารย์รักษาสัจจะเนี่ยมีคำสาบานไหมมีข้าพเจ้าขอถวายสัจจะว่าจะไม่สูบไม่เสพยาเสพติดทุกชนิดตลอดชีวิตครับไม่มีไว้ในครอบครองครับไม่ทำการค้าครับไม่ส่งเสริมให้ผู้อื่นสูบและเสพครับกลับไปในถือในกระเป๋าไม่ได้แล้วครับเรามีการแช่งชักหักกระดูกตัวเองไหมไม่มีแต่ว่าเขาไม่ซื่อสัตย์กับตัวเขาเองเขาต้องกลับไปที่หลบเดิมครับถนนสองเส้นครับนี่สีเขียวเนี่ยครับเขามีกรรมครับเขาติดยาเสพติดมาครับมาหาเรานี่มาหาพระประธานครับพระประธานบอกพระท่านบอกอ้าวมารับสัจจะนะเลิกยาเสพติดนะเพื่อที่จะได้มีชีวิตใหม่นะพระท่านก็อ้อนวอนต่อเจ้ากรรมนายเวรว่าคนคนนี้นะนายสมชายนี่นะเขาอยากจะมาทำความดีนะครับวันนี้เขามาขอรับสัจจะเพื่อจะเปลี่ยนชีวิตของเขาให้เขาเป็นคนใหม่นะครับขอให้เจ้ากรรมนายเวรอย่าลงโทษเขาให้โอกาสเขากลับตัวกลับใจเป็นคนดีนะครับ15วันปุ๊บเดินออกถนนสายนี้ครับ
แต่ถนนสายนี้มันมีอายุใช่ไหมครับ40เป็นอะไร50เป็นอะไรลิขิตมันมีครับอันนี้เบี่ยงลิขิตครับถ้าเขาเดินบนสัจจะไม่สูบไม่เสพโอ้ยผมไม่แล้วผมเลิกไม่เจอกันครับแต่ถ้าผิดสัจจะเมื่อไหร่ปั๊บเหมือนเดิมครับต้องกลับไปสู่ชีวิตเดิมครับสู่สภาพเดิมแล้วใครจะช่วยล่ะครับไม่ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจชีวิตเมื่อเราได้ชีวิตมาใหม่แล้วเมื่อเราเป็นไทยแล้วเนี่ยครับเราอย่ากลับไปเป็นทาสอีกครับพอเป็นทาสแล้วมันถอนตัวไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นมันโอ้โหมันไม่ใช่ของล้อเล่นนะครับถ้าติดแล้วเนี่ยยากที่จะถอนโหยหาทุกอย่างเพราะอะไรยาเสพติดมันเป็นเคมีครับถ้าวิทยาศาสตร์นะมันคุมสมองครับชีวิตคนเราทำเองไม่ได้ความสุขขนาดนี้ครับแต่ยาเสพติดมันนำพามันพาให้มีความสุขล้นพ้นพอหมดฤทธิ์ยาซึมเลยเหมือนเดิมซึมเศร้าครับอยากได้มันอีกครับก็ไปเอามันมาใช้อีกนี่คือยาเสพติดคือธาตุของมันครับพอเสพเข้าไปรู้หมดสำนึกดีชั่วรู้หมดอยากเลิกเดี๋ยวต่อไปนี่ไม่เอาแล้วจะไปบอกแม่ว่าผมเลิกแล้วล่ะผมจะเป็นคนดีนะผมหมดฤทธิ์ยาเหมือนเดิมอีกสักทีนะ นี่เขาเรียกว่าธาตุครับฉะนั้นเนี่ยมนุษย์มันแข็งขืนไม่ได้ครับแข็งขืนกับเคมีไม่ได้ครับแข็งขืนกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ครับเราถึงต้องมาใช้ธรรมะไงครับธรรมะก็คือใช้สติครับใช่ไหมใช้การสร้างให้ตัวเองปิติครับปิติใจปิติใจโอ้เรามีสัจจะแล้วเราเอาชนะตัวเราได้เราต้องเชื่อตัวเราเราต้องเอาชนะตัวเราเพื่อนมาไม่อาจารย์ครับพระอาจารย์พูดปากเกียกปากแฉะเทศปากเกียกปากเกียกปากแฉะเลยพยายามซ้ำสอนเนี่ยมันไม่เข้าหูคนได้พระอาจารย์ได้เยอะแยะดีๆก็เยอะแยะส่งไปเรียนหนังสือส่งไปทำงานครับมีไร่มีสวนทำงานกันอยู่มีเยอะครับเยอะๆทั้งไทยทั้งต่างประเทศไม่นานนี่ก็มาเยี่ยมพระอาจารย์ต่างประเทศเขามาเขามาเพราะอะไรครับพระอาจารย์ฮะทำไมต่างประเทศถึงมาที่นี่รักษาฟรีหนึ่งรักษาฟรีหนึ่งสองเขาไม่มีทางออกแล้วเพราะว่าที่ต่างประเทศเขาใช้ยารักษาแผนปัจจุบันอ๋อที่ใช้ยารักษายาแผนปัจจุบันครับแล้วมีค่าใช้จ่ายสูงมากสูงมากสูงมากไกลที่สุดประเทศที่ไม่เคยคิดว่าจะมาคือประเทศไหนครับอาจารย์โอ้ประเทศยอดฮิตก่อนยอดฮิตเหรอครับก็อังกฤษอเมริกายอดฮิตท่านนั้นก็เสพเสรีรัสเซียครับผมมาที่ไปมาไม่มีมาก็มีชื่อบางทีก็จำไม่ได้อ่ะครับออกทางอินเดียก็มีนะครับอินเดียก็มาลูกเศรษฐีเลยครับนั่นก็มาครับที่เหตุผลเขามานี่ที่นี่มีกิตติศัพท์ใช่ครับรักษาได้ครับแน่นอน BBC CNN กระจายออกมาหมดแล้วออกมาหมดแล้วออกมาหมดแล้วครับโยมตะโกนหวานหยิบรูปแผ่นซีดีนะให้ทีดิครับคุณทิมโอ้นั่นที่พิงอยู่ผนังน่ะ20ปีครับเพิ่งกลับมาเยี่ยมพระอาจารย์ไม่กี่วันเนี่ยคือเขารักษามาหาใช่เขามารักษาเลยล่ะนี่ดีครับอาจารย์ท่านใหญ่ด้วยฮะเขาเคยมารักษาที่นี่มารักษาที่นี่เมื่อ20ปีที่แล้วอาจารย์พาเขากลับไปรำลึกถึงที่หลับที่นอนเขาครับที่เขาเคยอยู่แต่เขากลับไปได้ดีแล้ววันนี้โอ้โหเขาเป็นนักดนตรีชื่อเสียงโด่งดังครับในอังกฤษเขาไม่เคยอายด้วยว่าเขามารักษายาเสพติดเขาไม่เคยอายไม่อายเขาบอกได้เลยแล้วใครสนใจอยากจะมาเขาออกเงินให้คนเนี้ยนะใช่ทีมอาโนทีมอาโนที่อยู่อังกฤษอ่ะนะใช่อยู่อังกฤษมีคนมาโครงการเขาเยอะมั้ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนี่นะครับทีมอาโนที่มารักษากับพระอาจารย์ใช่20กว่าปีแล้วครับพระอาจารย์เวลาพวกต่างชาติมาเรามีคนต่างชาติประเทศมาหรือ
หรือมีคนมีล่ามหรืออะไรเงี้ยอาจารย์มีพระชาวต่างประเทศ2รูปแม่ชีอังกฤษอีก1รูปมีพระชาวต่างประเทศออสเตรเลียกับอเมริกาเขาบวชมาเขามาเขาบวชอยู่ที่เนี้ยบวชอยู่ที่เนี้ยจบนักธรรมเอกแล้วด้วยครับเออคอยดูแลต่างประเทศโดยเฉพาะผมมีแผนกต่างประเทศทันสมัยนะนี่ที่เมื่อวานซื้อนี่ก็มีกรุ๊ปนักศึกษานานาชาติฝรั่งเศสก็มาทุกปีครับก็จะได้พานักศึกษาพวกมัธยมมาป้องกันมาเรียนรู้มาเรียนรู้เลยใช่อิสลามก็มาเดี๋ยวเขาลงทุนนั่งเครื่องบินเพื่อที่จะเอาเด็กเขามาเรียนรู้โอ้ยแน่นอนจากอังกฤษไอ้จากอเมริกานี่พยาบาลมาทุกปีปริญญาตรีแต่บ้านเราไม่มาไม่มาบ้านเราก็มีนะบ้านเราก็มาทางปริญญาเอกของเกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนมหาวิทยาลัยอะไรครับผมนี่ก็มาเพราะว่าของเรานี่เขาจะมาศึกษาเรื่องจิตวิทยาครับว่าเรารักษายาเสพติดด้วยธรรมะครับยา 20% ครับแต่ธรรมะ 80% ครับที่เราจะรักษาครับแล้วเราคิดว่าการรักษาด้วยยาไม่ได้ผลครับแต่การรักษาด้วยธรรมะเนี่ยให้เขามีสติเนี่ยครับเขากลับไปดูแลของตัวเขาเองครับในข้างแขนเขาจะเขียนว่าทำกระบอก forever ไหนสักข้างแขนเลยสักโอ้พระมีพระจ้าก็ออกแบบให้เขาเนี่ยใบไม้เนี่ยมันเล็ดพันธุ์ที่เกิดใหม่ครับทำกระบอก forever ครับตลอดไปตลอดชีวิตเลยคือเขาจะไม่มาอีกไม่เขาจะยึดถือท่านก็บอกตลอดชีวิตครับมาทวดนี้มารักษาจะไม่สูบบุหรี่1ปีไม่ดื่มสุรา1ปีโอ้พระอาจารย์ลืมคราวหลังถ้าคนดังมาผมบอกขอมาทำคลิปหน่อยนะอ๋อได้เลยเพราะว่าเพื่อที่จะว่าคนดังเขามารักษาสัจจะตอนนี้เดินเข้าไปหา Apple อยู่ครับ Macintosh ครับบริษัท Apple ครับกำลังสนใจว่าเขามาที่นี่เราสอนให้เขาทำเพลงจากรอยแตกของแผ่นดินนี่โยมต้องมาทำอีกเรื่องหนึ่งครับเนี่ยรอยแตกแผ่นดินที่โยมเห็นถนนมันแตกครับเอาพลาสติกไปลอกครับลอกเสร็จปุ๊บเอามาทาบบรรทัด1 2 3 4 5 6 7ก็จะเป็นโดเรมีฟาซอลลาซีเป็นเพลงเลยรอยแตกของแผ่นดินนี่เขาแต่งเพลงจากรอยแตกของแผ่นดินทีมอาโนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขามาไหลนะเดี๋ยวพระอาจารย์ขอเขาจะมาพร้อมกับบริษัท Apple ครับเขามาถ่ายทำไปแล้วเดี๋ยวเขาจะไปนำเสนอครับอาจารย์อยากจะบอกกับผู้ปกครองหรือเอาผู้ติดยาก่อนผู้เสพยาอยู่ปัจจุบันก่อน อยากจะบอกยังไงก็ยาเสพติดเนี่ยมันเอาทุกสิ่งทุกอย่างมากับชีวิตของเราถ้าเรายังอ่อนแอกับเขาครับเขาก็คุมเราคือทาสแต่ถ้าวันไหนเราลุกขึ้นมาอาบน้ำอาบท่าสะบัดผมใหม่นะมองโลกให้กว้างทุกวันในความรู้มีทั่วไปพระอาจารย์เดี๋ยวผมถามย้อนหลังหน่อยพอกัญชาเสรีกับท่อมเสรีวัดปวดหัวไหมถามตรงๆแล้วก็เขาบอกว่าผู้มีแค่5เม็ดจะกลายเป็นผู้เสพพระอาจารย์ปวดหัวไหมสามกับนโยบาย3อันเนี่ยพระอาจารย์ต้องผลิตยาเพิ่มอีกเท่าหนึ่งปกติยาเนี่ยทำครั้งหนึ่งก็ใช้ได้6เดือนครับตอนนี้ทำครั้งหนึ่งใช้ได้3เดือน3เดือนก็ต้องผลิตใหม่ครับจากนโยบายเสรีใช่จากไม่จะนโยบายอะไรไม่รู้ณปัจจุบันนี้ครับมันมีปัจจัยหลายอย่างเหลือเกินที่ผลักดันให้คนติดยาดูมันเหมือนเงียบๆเงียบๆไม่แต่มันเป็นปัญหาใหญ่ไม่เงียบไม่เงียบไม่เงียบครับทุกชนชั้นเมื่อวานนี้คนหนึ่งโทรมาพระอาจารย์คะโยมเป็นผอ.โรงเรียนลูกชายติดยาพระอาจารย์ช่วยหน่อยได้ไหมคะครับทุกวันนี้โยมต้องหนีมันมาทำงานหลบมันพอมันมาโรงเรียนโยมต้องหลบครูเคยสงสารบอกเอามันมาเลยส่งมันมาอ่ามันใครไปเชิญมันมาทีแล้วก็มาคุยกันครับเดี๋ยวเขาก็ยอมเองครับแต่ว่าเราไม่บังคับนะครับเราต้องคุยต้องคุยคุยก่อนคือถ้าบังคับโอกาสที่จะหายใช่น้อยใช่โยมอย่าลืมนะโยมคนพวกเนี้ยเขาฝังใจว่าพ่อแม่เอ่ยพ่อแม่รังแกฉันญาติมิตรเอ่ยครับไม่หวังดีกับเขาแต่พอมาถึงเราอาจารย์เชื่อไหมไปแอบประตูดูผมอ่ะผ
ผมทำอะไรอยู่ในห้องไปแอบประตูดูแล้วผมจะอยู่ยังไงเขาอยากเป็นอิสระของเขาในครับฟ้องเราครับก็บอกงั้นอยู่นี่นี่รักษาก่อนแล้วเรากลับไปเราก็แสดงให้เขารู้ว่าเราไม่ติดยาครับอยู่อาจารย์เด็กสุดเท่าไหร่15 15นี่เพิ่งออกไปเนี่ยครับ15ครับมา2คนพี่น้องเลยก็มีครับเคสไหนเศร้าใจสุดเคสที่โอ้โหทำไมมันเหลือคิดเหลือที่จะเชื่อว่ามีสำหรับพระอาจารย์ที่เคสที่ผ่านมาในชีวิตว่ากรณีไหนที่น่าเศร้าใจที่สุดแม่ต้องซ่อนตัวอยู่หลังรถกู้ภัยครับแล้วกู้ภัยก็ล็อกเข้ามาครับเนี่ยมาหาพระอาจารย์ตรงนี้ครับเพราะว่าเห็นตัวไม่ได้ครับทำร้ายพ่อแม่อ๋อแล้วมีอีกคนหนึ่งเข้าไปตอนนี้น่าจะโอเคแล้วครับนั่นแหละทำร้ายพ่อแม่ข่มขืนแม่ก็มีข่มขืนแม่ก็มีใช่ใช่นี่นะครับแล้วก็พอแม่อยู่ข้างหลังใช่ไหมครับลงมาเจรจาครับพอมาถึงแล้วเราก็คุยครับยอมเข้าไปรักษาครับแม่ก็เลยต้องไปทำประวัติให้ครับเห็นไม่ได้ว่ามาด้วยไม่ได้คือเป็นลูกทรพีไปเลยมาจาก มาจากใต้ด้วยนะครับหลบลูกแอบลูกมาครับติดรถเข้ามาด้วยครับพาลูกมาส่งอย่างนี้ก็มีครับแต่นี่ล่าสุดนี่อีกคนหนึ่งครับแม่โทรมากลับไปช้ายาอีกหนักกว่าเดิมซื้อทั้งยาติดทั้งพนันออนไลน์ครับขอเงินวันละพันแม่ไม่ให้ตีแม่ครับล่าสุดตีขวดเอาขวดโยนใส่แม่ครับบาดขาเว่ยนี่เลยถ่ายรูปมาให้ดูตีแม่เขียวเป็นจอมๆเลยครับแม่ก็ไม่ไหวแล้วตำรวจส่งเถอะเอาตำรวจมาครับในกรณีนี้เราไม่ใช่ว่าเราบังคับอ่ะนะครับเราต้องถือว่าในกรณีนี้เขาสติสัมปชัญญะถ้าเขาตัดสินใจมันไม่ได้แล้วครับเราต้องช่วยเหลือคนที่อยู่เรารักษาคนคนหนึ่งเนี่ยเราช่วยเราไม่ได้คำนึงถึงไอ้คนที่ติดยาเท่าไหร่หรอกครับถ้าเขาเลิกได้มันก็เป็นบุญกุศลครับแต่ว่าเราช่วยคนที่จะตายอีกเท่าไหร่อ่ะในครอบครัวครับที่มีปัญหาเนี่ยไม่เป็นอันทำมาหากินไม่เป็นโลเป็นพายเลยทำอะไรก็ไอ้ลูกคนเนี้ยเป็นสีเทาอยู่ในบ้านเนี่ยขาวก็ไม่ขาวสักทีทำมาหากินมาเท่าไหร่ไม่เคยภาคภูมิใจเลยครับจะทำไปทำไมทำมาลูกก็ติดยาครับนะไม่มีประโยชน์ครับหมดกำลังใจมีโทรมาพระอาจารย์หลวงพ่อลูกติดยาแต่มันไม่ยอมรับผมจะทำยังไงดีครับขนาดลูกตัวเองยังไม่ยอมรับแล้วจะเอามันมารักษาได้ยังไงครับใช่ไหมครับอาจารย์ก็บอกเอางี้สิโยมโยมก็จัดสำรับทำอาหารพากันไปเลี้ยงอาหารครับพาเขาไปกินข้าวกินอะไรเล่าให้เขาฟังนี่นะพ่อทำธุรกิจนี่อยู่นะเรากำลังขาดทุนด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้หรือนี่นะเรากำลังทำธุรกิจนี่นะพ่อกำลังจะกำไรนะพ่อกำลังจะต่อธุรกิจไปนู่นไปนี่นะแม่ก็เหมือนกันแม่ก็ตอนเนี้ยแม่ก็แย่เลยกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเนี่ยเราก็ยังไม่รู้จะเอาที่ไหนไปจ่ายครับหรือมีความสำเร็จก็แม่ก็กำลังจะก้าวหน้านะบ้านเรากำลังจะยกระดับแล้วนะครับลูกเป็นสีขาวได้ไหมครับลูกเป็นคนใหม่ได้ไหมครับพวกเราจะรอคอยครับมันต้องจับเข่าคุยกันไม่ใช่บังคับเขาไม่ใช่ความห่างของคนในครอบครัวห่างขึ้นใช่อย่างนี้เราเล่าให้เขาฟังเนี่ยเขาจะได้รับผิดชอบร่วมกันครับเขาจะได้มีสำนึกว่าเออพ่อก็ทำงานแม่ก็ทำงานเนาะครับมันจะได้ระแวดระวังผมดูสารคดีอยู่อันนึงอะว่าเขาสอนประเทศจีนเขาสอนลูกเขาเอาพ่อแม่ที่ทำงานอะครับ
ตัวเปิดน้ำมันตัวอะไรนั่งกินข้าวเลอะเทอะไปหมดลูกนั่งร้องไห้อ่ะมันต้องเหมือนกันเราก็ต้องเล่าให้ลูกฟังว่าสถานการณ์บ้านเรามันจะสุขดิบยังไงต้องให้เขารับรู้ครับให้เขาช่วยตัดสินใจครับแล้วเขาจะได้ทำตัวสมัยแต่ไม่ใช่ว่าเราอะไรเออะไรก็บังคับเออะอะไรก็คุยกันไม่รู้เรื่องเนี้ยไม่ได้ต้องอดทนสังคมเล็กๆในครอบครัวมันแก้ไขไม่ได้มันก็เป็นสังคมของประเทศครับไม่เป็นปัญหาของประเทศสังคมของชาติเราอาจารย์ไอโครงการต่อย่านยาเสพติดทำโน่นทำเนี่ยอาจารย์ภาคอาจารย์มองว่าไงครับมันได้ผลหรือไม่ได้ผล หรือมันทำเป็นแค่เป็นโครงการโครงการคือโครงการ พูดตรงๆเลยครับอาจารย์คืออาจารย์ว่าเพิ่มเครือข่ายอ้าวเพิ่มเครือข่ายอืมไม่บ้านครับบ้านอ้วกขายถูกกว่าครับในสระบุรีนี้ติดกันเยอะไหมไม่รู้เลยนะแต่ว่าอำเภอพุทธบาทตอนเนี้ยครับตอนนี้นะวันนี้ครับคุณสิทธิพงษ์จุนทะลุนครับกระทรวงมหาดไทยครับเอาเราเนี่ยเป็นโมเดลของการรักษายาเสพติดยกระดับขึ้นมาในเรื่องของการรักษายาเสพติดก็คือว่าใครจับได้ที่ไหนตรวจสุขภาพเสร็จนำส่งครับเข้ามารักษาได้เลยครับใช่ไหมแล้วทีนี้ทางอำเภอก็จะจัดบางทีอำเภอก็จะอยู่ๆก็ปิดบริษัทเลยครับปิดถนนเลยตรวจปัสสาวะปุ๊บ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 50คนส่งเข้ามาแต่เขาไม่ได้เข้ารักษากับพวกเรานะครับของเขาจะมีอสจะมีตำรวจจะมีพยาบาลอสม.ครับครูฝึกอะไรสารพัดอ่ะครับเคารพธงชาติร้องเพลงชาติอะไรพวกนั้นแต่ว่ามาอยู่ในวัดเราอ๋อมาขอใช้พื้นที่มาขอฝึกในวัดเรานอนที่นี่ไหมยอมนอนเลย15วันเหมือนกันครับ15วันเหมือนกันดีกว่าไปคือผู้เสพดีกว่าโดนจับใช่เขาถามว่าจะรักษาหรือจะติดคุกครับแล้วทีนี้พอเสร็จปุ๊บนายอำเภอก็มาเล่าให้ฟังผมมาขี่จักรยานดูมันก็ไม่เจอแล้วครับไอ้พวกนั้นน่ะครับแต่ไอ้ที่เลิกได้ก็มีเยอะมีเยอะอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเขาไม่สมัครใจมันลำบากครับทุกอย่างต้องสมัครใจใช่ต้องสมัครใจอาจารย์ครับไปรักษาให้คนเนี่ยมีคนมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งมันบอกว่าไม่ใช่หน้าที่พระพระต้องสวดมนต์ต้องปฏิบัติธรรมมันมีบางกลุ่มที่พระอาจารย์ต้องได้ยินเหมือนกันพระอาจารย์มองไงว่าคนบอกว่าพระไม่ใช่หน้าที่พระมันจะมีคนไอ้ดราม่าไอ้พวกโลกสวยพระอาจารย์มองว่าไงครับพระมีภูมิหารสีเปล่าล่ะครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันเข้าหลักทั้งหมดใช่ถ้าเราไม่มีเมตตานะเราก็ไล่มันกลับไปสิเราเห็นอยู่แล้วแม่น้ำตาหยดมาครับถ้าเราไม่มีเมตตาผมอันนี้ตะหมดเลยหมดความเป็นพระไปเลยเพราะเราไม่มีเมตตาหลวงพ่อผมติดยาแล้วมันก็ไปหาที่รักษาที่ไม่มีกรุณาไม่มีมุทิตาครับกรุณานี่ก็คือเขามาต้องหาอยู่ขายยาเขากินหน่อยไม่ได้เหรอครับใช่ไหมหาที่พักให้เขาหน่อยครับเขาจะเป็นคนดีครับนะมุทิตาก็ถ้าเขาเลิกได้แล้วก็ดีใจกับเขาครับแต่เขาเลิกไม่ได้อุเบกขาอันนี้นะครับทำให้คนอันนั้นขึ้นสวรรค์บนดินแล้วเขาก็เฉยครับใช่ไหมครับภูมิหารสีเนี่ยครับเรามีกันทุกคนครับแล้วพระเนี่ยท่านก็ต้องปฏิบัติอยู่แล้วครับใช่ไหมแล้วจะไปเมตตาใครกรุณาใครมุทิตาใครอุเบกขาใครครับแต่นั่นหมายความว่าใช่หน้าที่พระต้องมีหน้าที่พระครับเราก็ต้องเมตตาตัวเองครับกรุณาตัวเองมุทิตาตัวเองอุเบกขาตัวเองครับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับใช่ไหมเราก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยครับถ้ามันไปติดอีกมันก็อีกเรื่องนึงครับใช่ไหมเราก็ไม่ใช่ว่ามันติดแล้วเราจะเสียอกเสียใจครับเนี่ยนะเป็นต้องมองเป็นกรรมของเขาอีกนั่นเราเมตตาตนแล้วครับเรากรุณาตนแล้วครับเรามุทิตาตนแล้วเราเมตตาตนเนี่ยหมายความว่าเมตตาเราเมตตาเราให้เราเนี่ยได้ทำความดีเมตตาเราให้เราได้ชดใช้สิ่งที่ข้าวปลาอาหารที่เขามาให้เรากินครับเราอยู่เฉยเฉยทำอะไรใช่ไหมเราก็ต้องเมตตาเราให้เกิดบารมีขึ้นมาให้เกิดการชดใช้ขึ้นมาก็เอาความเอาสังขารเราเนี่ยไปทำประโยชน์ครับ
ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ตาคนอื่นนะก็เขามาขออาศัยขอพึ่งพาขอรักษาเราก็ต้องช่วยเขาครับเออใช่ไหมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาโอมวิหาร4ท่านมีอยู่ในตัวทุกคนครับนี่คือหน้าที่ของพระอยู่แล้วซึ่งพระจะต้องทำตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเมตตาตนก็เมตตาคนอื่นได้ครับกรุณาตนก็กรุณาคนอื่นได้ฝากไว้ครับมุทิตาตนก็มุทิตาคนอื่นได้สุดท้ายก็อุเบกขาตัวเองพระจะครับทำอย่างนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกมันเป็นเรียกว่ามันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาแล้วก็สืบทอดจากรางวัลแม็กไซไซครับหลวงพ่อจำรูนเป็นรูปแรกครับเป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแรกครับแล้วก็ยังเป็นรูปเดียวในประเทศไทยที่ได้รางวัลนี้ที่ได้รางวัลมุทิตาอุเบกขาได้รางวัลแม็กไซไซเนี่ยครับจากประเทศฟิลิปปินส์ครับพระอาจารย์ครับที่นี่เนี่ยเราฝึกลูกหม้อของที่พระที่จะรับสืบทอดเจตจนารมณ์หลวงพ่อทุกรุ่นเรามีการถ่ายคือหลายวัดนะครับพอเจ้าสำนักตายทุกอย่างแทบแผ่วแผ่วแผ่วไปทุกรุ่นไอ้ที่นี่เขาทำกันยังไงถึงไม่แผ่วทุกรุ่นครับที่นี่เหรอครับที่นี่เรามีสัจจะเท่าๆกันครับเรามีสัจจะปฏิบัติเท่าๆกันครับสัจจะกายก็คือสัจจะบวชไม่สึกครับอาจารย์ในบวชไม่สึกครับบวชตลอดชีวิตครับฉันหนเดียวครับฉันมือเดียวไม่ขึ้นรถลงเรือครับไม่รับดิเรกลาบนอกเวลาฉันครับแล้วก็ไม่อยากย้ายหมู่คณะครับไม่เห็นหมู่คณะแนะนำไปในทางที่ผิดครับทำลายสังขารธรรมและหลักธรรมโลกุตระไม่ทำลายหมู่คณะเดินธุดงค์ทุกๆปีปีนี้เดินไปยังครับยังอ้าวจะเดินไปไหนอ๋อปีนี้ไปมาแล้วปีหน้าวันที่ทุกวันที่1เมษาเราเดินธุดงค์เดินไปถึงไหนครับอาจารย์ก็แล้วแต่เจ้าอาวาสจะพาไปท่านก็จะไปหมดวัดไหมหมดวัดสิปิดหมดเดือนเมษาเราขอหยุด1เดือนเดือนเมษาไม่รับผู้ป่วย1เดือนมีนามีนา30มีนาเนี่ยเราก็ใครอยู่ก็เอาไปด้วยครับใครกลับก็มารับกลับไปครับแล้วก็30เมษาก็กลับมาก็รับใหม่1พฤษภาครับเราจะรับใหม่เดินไปถึงไหนครับหรือเดินทุกโรงเรียนนึงเลยเคยไปไกลสุดแล้วเหรอกาญจนบุรีครับอาจารย์ก็เคยไปกรุงเทพครับไปเดินไปเดินไปแต่ใช้เวลาหลายวันครับวันนึงก็ 5-6 กิโลครับก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ภารกิจมันเยอะครับผู้ติดยามันเยอะพระอาจารย์เดินธุดงค์แล้วก็โทรศัพท์ตลอดครับทำไงคะเมื่อไหร่จะกลับมาคะลงชื่อไว้ก่อนได้ไหมคะบอกไม่ต้องกลับมาโยมก็เข้ามาได้เลยครับประเดี๋ยวประดังมาเลยอั้นมาวันแรกก็ปึ้มมาเลยเดี๋ยววันที่1พฤษภาปีหน้าผมจะมาเปิดรับสมัครนะมาดูว่าคนเขามากันเยอะขนาดไหนใช่พระอาจารย์ครับการสืบทอดอย่างเงี้ยพระอาจารย์มองว่าใครเป็นคนคือคำสอนของหลวงพ่อจรูนหรือคำสอนรุ่นต่อรุ่นของหลวงพ่อเจริญหลวงพ่อจรูนครับผมครับผมสอนไว้หาทรายที่ใช้ฝั่งณที่ตั้งขนานมาชื่อนำวะคาถาวรที่บาชบงครับรอยนี้ใครผู้ทรงได้เป็นสงฆ์องค์ขึ้นมาครับซื่อสัตย์อันตัดขาดมีอำนาจด้วยปัญญาครับคำสอนที่ย้อนมาคือสัจจาที่ทำได้ครับรอยนี้เป็นของใครผู้ทำไว้คงต้องมาครับทุกคนทำไว้มาที่นี่ทุกคนต้องมารับหน้าที่ตัวเองมีสัญญามีสัญญาในอดีตชาติใช่ทุกคนมีสัญญาไม่งั้นไม่มาถึงนี่หรอกครับนี่นะครับพระอาจารย์ครับที่วัดนี้เขาไม่รับบริพูดคำว่าบริจาคไม่ได้นะครับพระอาจารย์แล้วคนมาช่วยเหลือส่วนใหม่มาทางไหนคนที่เขามาช่วยทางวัดตรงๆเลยเขามาทางไหนหรือมาจากปากต่อปากคือส่วนหนึ่งก็คือจากญาติผู้ป่วยญาติผู้ป่วยใช่ญาติผู้ป่วยที่เขาไปได้ดีครับทุกวันนี้ก็ยังมีส่งอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีครับบางบ้านก็ทำอาหารบางบ้านก็ทำประมงบางบ้านก็ทำแล้วแต่เขาก็จะส่งมาบางบ้านก็ลงสีก็จะเป็นข้าวสารเป็นอะไรมาเนาะอันนี้คือส่วนหนึ่งผู้ป่วยส่วนที่สองคือหลวงพ่อท่านวางไว้ให้เราแล้วลูกศิษย์ต่างๆแต่ละครอบครัวแต่ละครอบครัวก็จะมีเวรเวรก็คือมาใส่บาตรที่นี่เราไม่ต้องไปบิณฑบาตที่นู่นเขาคือไอ้จำนวนเวรคนมาใส่บาตรเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์ก็เลยก็เกินอ่ะก็จะมีเวรนี้วันที่14ในวันนี้ก็
บ้านคุณจัญญามาครับก็จะมาทําแล้วแต่ว่ามาทําอะไรครับแล้วของเราก็จะมียืนพื้นอยู่ทุกวันครับมีอยู่3โรงครัวเราจะปลูกผักเองทําปลูกผักเองหน้าฝนก็เก็บหน่อไม้มาทําหน่อไม้ดองมาทําหน่อไม้ปี๊บครับพระทําปลูกมะพร้าวพระทําคารวาสคารวาสทําให้พวกคนไข้อะไรครับช่วยครับก็ให้มันใช้งานมันบ้างแล้วมีคนภายนอกที่เพิ่มขึ้นมาช่วยไปช่วยบ้างไหมมีโยมมีก็มาเรื่อยๆพอมาบางทีก็แวะเข้ามามาดูพระอาจารย์ก็จะมาเมื่อเวลานี้ก็มาเอาเสื้อผ้ามาถวายอะไรเงี้ยก็เล่าให้ฟังครับก็บอกอ๋อพระอาจารย์ขาดสมุนไพรเหรอขาดอะไรเลยเขาก็ส่งมาช่วยได้นะครับถ้าใครพระอาจารย์สมุนไพรวางไว้นะครับเถอะไม่ได้พูดถึงว่าถ้าบ้านญาติโยมไหนที่มีเยอะสามารถทําบุญด้วยสมุนไพรมีอะไรบ้างครับอาจารย์มะนาวมะนาวมะนาวตะไคร้มะนาวช่วงมะนาวถูกๆพระอาจารย์ทําไว้เก็บไว้ใช้ได้ไหมโอ้โหมาทีเป็นหมื่นลูกเลยก็ได้ครับเราจะทําอัดใส่ขวดใส่น้ําไว้ครับใส่ขวดแล้วก็คือช่วงไหนสวนมะนาวไหนที่แบบว่าเอามะนาวมาทําบุญใบละหงพวกนี้ผักบุ้งพวกนี้ทํายาหมดเลยใบละหงผักบุ้งผักบุ้งไหนครับผักบุ้งเราเนี่ยผักบุ้งอะไรก็ได้ผักบุ้งไฟมวน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 มาเลยผักบุ้งในไร่ผักบุ้งอะไรก็ได้มันมีช่วงเวลามาต้องมาทํามาถวายพระอาจารย์ไหมมาไม่ต้องมาถึงก็ไปที่เตาอบเลยคนไข้ต้องใช้ทุกวันฟังไว้นะครับถ้าใครอยากทําบุญแล้วผักบุ้งเนี่ยคนไข้จะต้องอบสมุนไพรทุกวันเวลา11โมงครับก็จะมียาอยู่4ชนิดครับตะไคร้ยาคาผักบุ้งใบละหงตะไคร้ยาคาผักบุ้งใบละหงใครปลูกไอ้นี่แล้วขายไม่ได้หรือราคาถูกจะมาทําบุญมาที่วัดเลยใบละหงเนี่ยพอเราเข้าเตาอบสมุนไพรใช่ไหมเข้าหม้อสตีมอ่ะออกมาเป็นควันครับใบละหงจะทําให้ผิวมีน้ํามันชุ่มชื้นครับนะสองตะไคร้ใช่ไหมครับช่วยระบบทางเดินหายใจครับสูดเข้าไปหอมยาคาถอนพิษยาคาสดๆที่เราเกี่ยวมาเนี่ยนะใช่ยาคาใส่เข้าไปด้วยถอนพิษในร่างกายทุกอย่างต้องสดใช่ไหมครับอาจารย์ที่เก็บมาก็อยู่ได้สองสามวันน่ะผักบุ้งบ้านไหนที่ทําสวนผักบุ้งใบละหงใบละหงใส่กระสอบมาก็ได้ใช่ครับปกติอาจารย์ต้องไปซื้อหรอก็เก็บจนไม่มีจะเก็บแล้วอ่ะคือไอ้ทุกอย่างเนี้ยเราปลูกเองใช่ถ้าหน้าฝนมันก็จะเยอะหน่อยถ้าหน้าฝนนะวัดแฮปปี้แต่ถ้าต้องซื้อภายนอกไหมอาจารย์ก็ถ้ามันไม่มีจริงๆก็ต้องไปซื้อมาใส่ให้เขาอ่ะครับแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่ก็จะมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งหลังจากที่คนไข้อบแล้วครับบ่ายโมงไปแล้วเนี่ยครับเขาก็ประชาชนก็จะมาขออบกรุงเทพก็มาสระบุรีก็มามาขออบสุขภาพบุรีมาอบสิเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพไงพอมาอบเขาก็จะติดมาพกมาด้วยเลยนะครับตะไคร้ติดมือตะไคร้ตลาดได้ไหมครับอาจารย์ตะไคร้ตลาดก็ได้แต่ส่วนใหญ่เราใช้ที่นี่เราใช้ตะไคร้หอมตะไคร้หอมอืมใครอยากทําบุญได้ทุกอย่างนะครับที่นี่มะนาวมาใช้ทําไมครับอาจารย์มะนาวทํายาเยอะยาหลายอย่างทํายาที่ใช้อาเจียนด้วยครับอืมแล้วก็พวกฝางพวกพวกอะไรอ่ะกระเบียนกระเบาอะไรพวกได้หมดเลยมาถึงนี้มาที่แผนกสมอทุกสมอเม็ดสมอทุกสมอสมอพี่เป๊กสมออะไรได้หมดเลยครับผมอะไรขาดบ่อยปกติก็พอๆกันแหละช่วงมะนาวแพงนี้พระอาจารย์วัดก็ลำบากหน่อยดิเดี๋ยวพระอาจารย์มีคุยอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวโยมโทรมาใหม่นะเลิกยาครับพระอาจารย์สมอทุกสมอใช่สมอพี่เป๊กสมอทะเลสมออะไรได้หมดแล้วเข้ายาหมดกระเบียนกระเบาเข้ายาหมดครับมะตงมะตูมเข้ายาหมดครับบอระเพ็ดพญามูลเหล็กเข้ายาหมดตะไคร้ต้องเป็นตะไคร้หอมตะไคร้แกงนี่ก็ได้มันไม่มีก็ต้องใช้ตะไคร้แกงนี่นะครับทําบุญด้วยสมุนไพรแล้วก็สะดงสะเดาเนี่ยใช้หมดใบมะกาพญามูลเหล็กใช้หมดเลยเรามีสวนสมุนไพรอยู่เดี๋ยววันหลังผมจะมาเยี่ยมชมเพื่อให้พระอาจารย์บอกว่าถ้าวัดถ้าใครมีเยอะหรือกลายเป็นวัชพืชของที่บ้านใช่ใช่ก็ตัดมาอย่างยาคาเนี่ยใช่ยาคาเนี่ยดีมากเลยเพราะยาคาที่นี่ปลูกครับพะยันไม่ปลูกก็หาเก็บเอาหาเกี่ยวเอาหาเกี่ยวเอามันตรงที่ที่ยังเรายังไม่ได้บุกเบิกมันจะมีเพราะก่อนพะยันท
ถางบนเขาเนี่ยครับเอาขึ้นมาเป็นรากเลยครับผมโอ้อย่างดีเลยเพิ่งจะรู้ว่ามันเป็นยาอย่างดีเลยทั้งรากทั้งต้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยววันอื่นผมจะมาแต่หัววันไหนจะว่าอันไหนที่วัดขาดคนทั่วไปสามารถเอามาทำบุญได้เอามาเป็นคันรถก็ได้ใช่ไม่เกี่ยงเลยครับเนี่ยนะครับคือสิ่งที่พระอาจารย์อยากจะบอกให้กับคนที่แบบว่ามีที่จะมาช่วยทางวัดนะครับไม่ได้ช่วยทางวัดช่วยผู้ป่วยใช่ครับช่วยสังคมช่วยสังคมคืนคนดีสู่สังคมครับผมนี่นะครับสำหรับคลิปของเรื่องยังมีคลิปต่อนะครับน้ำพุเป็นคลิปที่อยากสนใจนะครับแล้ววัดนี้ไม่มีตู้บริจาคอยู่ได้ยังไง อีก 2-3 คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้กราบนมัสการพระอาจารย์ครับกราบนมัสการครับผมจ้าเจริญพรจ้า